องบอกก่อนว่านี่เป็นครั้งแรกนี่หมูกรอบนะครับก็ไม่ได้แห้งทีเดียวก็อย่าออกแนวชุ่มๆเราไปกินกันดีกว่านะครับตอนนี้น้ำจิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองหั่นแล้วก็กินกับน้ำจิ้มดูว่ามันจะอร่อยแค่ไหนวันนี้นะครับผมมีหม้อทอดและน้ำมันซึ่งตอนนี้เนี่ยฮิตมากนะครับซึ่งไม่ว่าจะไปซื้อที่ไหนก็ของหมดของหมดตลอดเลยนะครับเป็นช่วงจังหวะที่หลายๆคนรักสุขภาพนะครับเพราะว่าหม้อทอดและน้ำมันเนี่ยมันไม่ต้องใช้น้ำมันทอดนะครับวันนี้ก็เลยไปสั่งซื้อมานะครับซึ่งวันนี้ของถึงพอดีเลยผมก็สั่งซื้อนะครับทีฟาวรุ่น EY201866 นะครับของทีฟาวเดี๋ยวลองมาดูข้างในกันดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเปิดกล่องเลยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่านี่เราแกะดูแบบสดๆเลยนะฮะพอเปิดออกมานะครับก็จะเจอนี่ครับเป็นพวกใบรับประกันอะไรต่างๆนะครับด้านในก็จะมีเป็นคู่มือนะครับเกี่ยวกับการทำอาหารนะครับเนี่ยเกี่ยวกับการทำอาหารอะไรต่างๆนะครับก็มีวิธีการใช้งานเครื่องนะครับซึ่งวันนี้เมนูของเรานะครับเมนูของเราวันนี้เนี่ยนะครับคือหมูกรอบซึ่งเป็นเมนูยอดฮิตของหม้อทอดไร้น้ำมันเลยนะครับว่านี่คือหม้อทอดเลยนะครับด้านในเลยนะครับอันนี้เป็นตะแกรงเป็นตะแกรงอันนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นตะแกรงซึ่งอยากจะบอกว่ามือผมเนี่ยกางอย่างเงี้ยกางได้ทั้งมือเลยนั่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะใส่อาหารชนิดไหนเนี่ยสามารถใส่เข้าไปได้นะครับนี่เป็นข้อดีของทีฟาวรุ่นนี้นะครับอันนี้ใส่ไก่ได้ทั้งตัวเลยใช่นะครับห้องเป็น XL 4.2 ลิตรนี่จะเป็นตัวหม้อนะครับตรงนี้เนี่ยหม้อตรงนี้ก็จะใส่เข้าไปในนี้นะครับเดี๋ยวเราใส่เข้าไปให้ดูก่อนอย่ามีสารเคมีปุ๊บวิธีเนี่ยวิธีการออกมานะก็ดึงนิดนึงนะครับปุ๊บแต่ต้องออกแรงหน่อยนะครับออกแรงนิดเดียวนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งเวลานะครับปุ่มนี้จะเป็นการตั้งเวลานะครับส่วนปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งระดับขององศานะครับองศาเนี่ยเริ่มตั้งแต่80องศาจนถึง200องศานะครับทีนี้การตั้งองศาและเวลาเนี่ยนะครับก็ต้องอยู่ขึ้นอยู่กับอาหารที่เราทำซึ่งในนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีบอกนะครับว่าถ้าเราจะทำอาหารประเภทไหนควรจะใช้เวลาเท่าไหร่และองศากี่องศานะครับในคู่มือก็จะมีบอกมาให้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้หรือเรามีอาหารที่ไม่ได้อยู่ในนี้เราสามารถที่จะไปหาสูตรอาหารมาได้หลายๆทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Google นะครับ YouTube นะครับก็จะมีคนทำคลิปวิดีโอมากมายเลยนะครับหรือแม้กระทั่ง Facebook ก็จะมีสมาคมเราจะผอมด้วยเมนูหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับซึ่งมีสมาชิกอยู่เกือบ 500,000 คนนะครับซึ่งในนั้นนะครับก็จะมีสูตรการทำอาหารต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามชมนะครับตามสื่อต่างๆได้นะครับก่อนที่เราจะใส่อาหารนะครับก็คือหมู3ชั้นเข้าไปเราต้องมีการวอร์มหม้อนะครับประมาณ15นาทีนะครับโดยใช้ไฟประมาณ180องศานะครับแล้วก็ตั้งเวลาประมาณ15นาทีหลังจากนี้เดี๋ยวเราจัดการเอาหมู3ชั้นใส่เข้าไปในหม้อได้เลยหลังจากที่เราวอร์มหม้อทอดและน้ำมันไป15นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ไปนะครับเราจะนำหมู3ชั้นนะครับใส่เข้ามาในหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับวิธีการนะครับเนี่ยนะครับให้เรานะครับเอานี่หมู3ชั้นอย่างนี้นะครับให้ตัวหนังหมูหรือตรงเนื้อขาวตรงนี้นะครับตรงหนังหมูตรงนี้ครับอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างนะครับหม้อทอดได้เลยหม้อทอดไร้น้ำมันใช่ไหมครับใส่เข้าไปในหม้อทอดอย่างนี้เลยนะครับปึ๊บนะครับจากนั้นนะครับให้เราหมุนไปที่200องศาแล้วก็ตั้งเวลาไว้ที่15นาทีนะครับโอเค200นะคะ200องศานะครับแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าหลังจากนี้ไปผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ครบ15นาทีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าภายในนี้เนี่ยนะครับจะเป็นหมูกรอบที่น่ากินขนาดไหนนะครับเดี๋ยวดูกันว้าวเริ่มต้นกันเลยนะครับต้องบอกว่าตรงนี้นะครับด้านบนนะครับร้อนนิดหน่อยนะครับ
ส่วนด้านล่างนี่ก็พอสมควรนะครับเวลาจับนะครับก็ควรจะต้องจับด้านบนนะครับตรงนี้จับด้านประมาณนี้ครับแล้วก็ดึงออกมาดูนะครับดูครับมีเสียงมันด้วยเห็นไหมครั้งแรกเป็นไงบ้างนี่คือครั้งแรกของการทำหมูกรอบนะครับก็จะมีรอยไหม้บ้างเล็กๆน้อยๆไม่น่าน้อยนะครับแล้วก็แต่น้ำมันออกมาเห็นไหมฮะน้ำมันออกมาเยอะมากต้องบอกก่อนว่านี่เป็นครั้งแรกสำหรับหม้อทีฟาวรุ่นนี้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะคำนวณในเรื่องของความร้อนได้จะเห็นได้ว่าเราเซตไว้ที่200องศานะครับแต่มันจะมีไหมเห็นไหมฮะมีไหมแสดงว่าความร้อนเนี่ยเยอะเกินไปเพราะงั้นที่ดีที่สุดควรจะเป็น180องศานะครับเดี๋ยวจะคีบออกมาให้ดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับว้าวไหมเลยนะครับจะกรอบไหมเนี่ยแต่ชิ้นนี้ดีชิ้นนี้ดีชิ้นนี้ดีชิ้นนี้โอเคต้องเป็นชิ้นเล็กสักนิดนึงเฮ้ยชิ้นนี้ร้อนสุดนะระวังมือนะน้องชิ้นนั้นอ่ะมันน้อยมาเออน้ำมันชิ้นนี้ก็ใช้ได้ชิ้นนี้ก็ไม่นะไม่เกรียมนะโอเคงั้นเดี๋ยวขอเก็บก่อนนี่คือน้ำมันนะครับนี่คือน้ำมันเห็นไหมครับน้ำมันอยู่ด้านล่างน้ำมันเยอะมากเลยนะครับที่ออกมาน้ำมันเยอะกว่าไหมครับอยู่ด้านล่างนี้หรืออยู่ด้านล่างนะใช่เดี๋ยวเราใส่เก็บไว้ก่อนนี่นะครับก็จะให้เห็นว่านี่คือหมูกรอบนะครับนี่อ่ะออกมาก็ยังมีน้ำมันนิดๆหน่อยๆนะครับจากตรงนี้นะครับก็ไม่ได้แห้งซะทีเดียวก็จะออกแนวชุ่มๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่านะครับตอนนี้น้ำจิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองหั่นแล้วก็กินกับน้ำจิ้มดูว่ามันจะอร่อยแค่ไหนตอนนี้เราจะมากินให้ดูนะครับว่าที่เราได้ทำหมูกรอบมารสชาติเป็นยังไงนะครับจะอร่อยไหมเริ่มต้นกินแบบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก่อนว่าเป็นยังไงบ้างกรอบไหมร้อนมันยังไม่ตายจิ้มใหม่หนังกรอบมากหนังกรอบมากนะครับเสียงเคี้ยวเลยตรงนี้เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราลองจิ้มน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวผมจะจิ้มน้ำจิ้มแจ่วดูนะน้ำจิ้มแจ่วแล้วเดี๋ยวเคี้ยวดูโหมันไม่กรอบเลยโหได้ยินไหมได้ยินไหมท่านผู้ชมอยากมากินอยู่อยากมากินอยู่อร่อยอ่ะปกติเนี่ยเวลาเราใส่น้ำจิ้มปุ๊บเนี่ยกินด้วยความร้อนเนี่ยหายไปเลยแล้วมันแบบแห้งอ่ะเดี๋ยวจะให้ลองชิมดูน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็เดี๋ยวอยากจะให้บอกว่ามันเป็นยังไงกินด้วยนี่เดี๋ยวกินน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะครับหนังกรอบมากแล้วก็มาบอกงี้ครับทุกผู้ชมเนี่ยเนื้อหมูเนี่ยเห็นไหมเนื้อหมูชุ่มเลยนะคือมันไม่ได้แห้งอ่ะนึกออกไหมมันไม่ได้แห้งแบบไม่มีน้ำอะไรเลยใช่แล้วเนื้อหมูมันชุ่มหนังกรอบโอ้โหมันฟินสุดๆเลยเมนูหมูกรอบก็มีน้ำจิ้ม3อย่างแล้วก็ตอนนี้หลายๆคนอาจจะอยากจะทำเมนูอย่างนี้บ้างนะครับและตอนนี้อาจจะมีหลายๆคนที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อหม้อทอดไร้น้ำมันก็อยากจะบอกงี้นะครับว่าในส่วนของหม้อทอดเนี่ยราคาและแต่ละยี่ห้อก็มีหลากหลายนะครับเด่นๆเลยนะครับก็จะเป็นฟิลิปนะครับมีฟิลิปมีทีฟาวมีออโต้แล้วก็มีสมาร์ทโฮมคือมีหลายยี่ห้อมากนะครับแต่ละยี่ห้อเนี่ยราคาก็แตกต่างกันนะครับแล้วก็เท่าที่เราลองเช็คราคาในตลาดนะครับฟิลิปเองเนี่ยน่าจะอยู่ที่ถ้าไซส์ประมาณเล็กกว่านี้หน่อยน่าจะอยู่ประมาณสัก3ลิตร 2.8 ประมาณ 2.8 หรือ3ลิตรเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 5,990 บาทหรือประมาณ 6,000 น่ะนะครับตีกลมๆส่วนทีฟาวเนี่ยนะครับรุ่นนี้ 4.2 ลิตรนะครับ 4.2 ลิตรก็3,950นะครับ3,950แล้วในส่วนของออโต้นะครับออโต้เนี่ยก็จะเป็นไซส์ใกล้ๆกันเลยกับทีฟาวอยู่ที่ประมาณ 1,900 บาทนะครับก็คือพวกงานเลสเซประมาณ 2,000 บาทนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราอาจจะมาทํา VS กันนะครับระหว่างทีฟาวกับฟิลิปหรือทีฟาวกับสมาร์ทโฮมคอดอะไรนะออโต้ออโ
โต้เอามาคอมแพร์กันนะครับเอามาทำ VS กันนะครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับถ้าเป็น Facebook ก็อย่าลืม Follow ด้วยนะครับกดติดตามนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมครับกด Subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องน้องด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ